ตอนนี้คนส่งกำลังใจกับครอบครัววงเทวันกันนะฮะเพราะว่าเป็นน้องสาวของกุ้งสุธิราชแล้วก็อย่างที่บอกเป็นนางเอกลิเกคู่ขวัญตอนนี้ป่วยไม่รู้สึกตัวเลยเชื่อไหมฮะ25 วันแล้วจุดเริ่มต้นเริ่มมาจากไข้เลือดออกครับวันนี้เราน่าจะมาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นขอต้อนรับคุณจิ้งหรีดขาวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเรียกว่าตอนที่คนส่งกำลังใจให้ครอบครัวพี่กันเนาะเยอะมากครอบครัววงเทวันใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นหลานใช่ไหมครับเป็นหลานค่ะเป็นน้องของคุณกุ้งอ๋อเป็นน้องของคุณกุ้งใช่ค่ะน้องแท้ๆเลยโอ้น้องแท้ๆเลยครับณตอนนี้คือหวังอย่างเดียวคือคำว่าปาฏิหาริย์ต้องมีจริงใช้คำนี้ได้ปาฏิหาริย์คำนี้คือคำว่ารอปาฏิหาริย์อย่างเดียวเลยประมาณนั้นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นได้ยังไงฮะจริงๆแล้วน้องวิก็ทำงานตลอดอยู่แล้วใช่ไหมคะลิเกเขาจะมีตลอดไปลิเกคอนเสิร์ตซึ่งมีทุกคืนอยู่ๆเหมือนเขาไม่สบายที่เราทราบนะคะตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่าอะไรมากมายแต่ว่าน้องวิเหมือนไม่สบายเสียงแห้งทานยาแล้วก็ไปฉีดยา2 เข็มเป็นเวลาถ้าจำไม่ผิดประมาณ1 อาทิตย์โดยที่เป็นอยู่อย่างนั้นโดยที่ป่วยแล้วก็ไปฉีดยาให้มีเสียงเพื่อให้ร้องได้คิดว่าเป็นเหมือนเดิมเหมือนเคยเป็นอย่างนั้นสรุปแล้วเขาก็เหมือนไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งแล้วก็เหมือนช็อกข้างในค่ะในโรงพยาบาลเลยใช่ไปช็อกในโรงพยาบาลคือเอาง่ายๆเริ่มเนี่ยไม่มีอะไรก็คือเป็นไข้ปกตินี่แหละเป็นไข้เจ็บคอปกติมีก็เหมือนกับเรารู้สึกว่าเป็นหวัดแหละแต่ก็ต้องทำอ่ะคิดว่าเนาะอากาศแบบนี้อาจจะป่วยได้เป็นไข้หวัดมันฝุ่นใช่คิดว่าเป็นไข้หวัดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นยังรู้สึกว่าฝุ่นหรือเปล่าตาบวมหรือเปล่าแต่วันนี้คุณต้องดูดีๆนะฮะอันนี้มันเริ่มมาจากไม่มีอะไรเลยแล้วไปยังมีแรงไปหาหมอปกติเลยด้วยใช่ค่ะไปหาหมอไปช็อกที่โรงพยาบาลนะใช่ช็อกคือแบบหมดสติไปหรือว่ายังไงครับจริงๆเราไม่รู้ว่าหลานเขาเรียกว่าชักอะค่ะแต่ว่าอยู่ข้างในที่พอมารู้ที่คือชักข้างในเหมือนเขาแบบตากลับนิดนึงแล้วน้ำลายไหลอะไรเงี้ยน้ำลายฟูมอะนิดนึงคือตรงนั้นเลยจากวันนั้นจนถึงวันนี้เขาก็นิ่งไปเลยก็ยังไม่รู้สึกตัวอีกเลย27 วันแล้วค่ะวันนี้27 วันณปัจจุบันคุณหมอบอกเล่าอาการว่าเป็นยังไงบ้างอาการตอนนี้นะคะที่เราได้มีโอกาสไปเยี่ยมน้องทุกวันเนาะก็คือภายในอ่ะดีขึ้นเยอะเลยแต่ติดอยู่แค่สมองเท่านั้นเองสมองคือเหมือนยังไม่รับรู้อะไรเลยแต่ก็อย่างคุณหมอก็บอกว่าก็ยังมีโอกาสอยู่เขายังจะต้องค้นคิดหาวิธีไปเรื่อยๆคือตอนนี้ถอดเครื่องช่วยหายใจแต่ต้องใช้วิธีการเจาะคอเอาใช่ต้องเจาะเมื่อวานนี้สาเหตุก็คือคุณหมอบอกว่ามาจากไข้เลือดออกใช่เลยน้องวินี่เคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อนไหมครับก่อนอันนี้ไม่เคยเป็นด้วยเขาไม่ค่อยป่วยเลยนะเขาไม่เคยป่วยไม่เคยตอนเด็กก็ไม่เคยมีประวัติเป็นไข้เลือดออกมาก่อนนี่เป็นครั้งแรกโอ้ยทำไมเดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกมันรุนแรงมันรุนแรงนะอันนี้วันนี้เรื่องนี้คือที่แค่อยากจะเอามาท่านผู้ชมลองฟังดีนะฮะเรารู้สึกว่าเป็นหวัดแล้วเราชอบกินยากันถูกต้องใช่พาราแบบว่ายาแก้ไข้ยาลดไข้วันนี้มันไม่ใช่งั้นแล้วนะฮะอันนี้ก็เริ่มจากการเป็นหวัดเริ่มจากไอ้ที่ไม่สบายเราไปปกติทุกวันนี้เราแก้ปัญหาด้วยการฉีดยาใช่ค่ะมันก็หายารักษาตัวเองซึ่งอันนี้เขาบอกอยู่ดีตอนที่ไปฉีดยากินยามันก็ดีขึ้นด้วยซ้ำไปใช่มันจะเป็นแบบเขาบอกไข้เลือดออกเนี่ยมันจะเป็นช่วงเย็นเวลากลางวงกลางวันมันไม่เป็นนะอ๋อเหรอฮะใช่ที่เราศึกษาอันนี้ต้องสังเกตกันเลยนะถูกต้องมันจะเป็นช่วงแบบว่า5 โมง 6 โมงเย็นอาการจะสุดหนักมากแค่นั้นแล้วก็ตื่นเช้ามากลางวันก็ยังก็จะดีจะเป็นอย่างนั้นเขาเลยไว้ใจวางใจว่ามันไม่ได้เป็นอะไรเยอะอ๋อเหรอแต่ช่วงเย็นมามันจะสุดเขาว่าอย่างนั้นที่คุยกับคุณหมอนะอันนี้ต้องคอยสังเกตแต่คุณหมอเขาบอกว่าประมาณ 5% ที่จะเป็นหนักแบบนี้ใช่ค่ะอันนี้คือไข้เลือดออกชนิดรุนแรงอันนี้แบบตัวที่รุนแรงที่สุดคือแล้วแต่ว่าวันนี้คำว่าไข้เลือดออกคุณประมาทไม่ได้แล้วนะฮะเราไม่รู้หรอกว่าเชื้อที่เราโดนเนี่ยมันเป็นขั้นรุนแรงที่สุดหรือเปล่าแต่อันเนี้ยหลานคุณไปเจอแบบขั้นรุนแรงที่สุดใช่เลยค่ะใช่เลยอาจจะประกอบว่าเราไม่รู้หรอกในช่วงที่ร่างกายเราอ่อนแอมันจะไปติดเชื้ออย่างอื่นหรือเปล่าเราว่าช่วงนั้นเขาอาจจะอ่อนแอร่างกายอ่ะเหมือนไม่มีภูมิอ่ะเหมือนทำงานเยอะพักผ่อนน้อยอะค่ะลิเกต้องเล่นกลางคืนเล่นตลอดทุกคืนอะตัวไปเรื่อยมันเล่นตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง20:30นี่เริ่มหรือ20:00ก็เริ่มแล้วจนถึงเที่ยงคืนครึ่งเขาจะต้องร้องเพลงก่อนและก็แสดงลิเกคือหนักบทบาทเขาหนักด้วยกว่าจะได้นอนก็ตี 3 ตี 4ถูกประมาณนั้นครับขนาดเดียวกันมันความแปลกคือร่างกายอวัยวะอื่นจะดีหมดแต่ปรากฏเลือดเนี่ยมันไม่ไปเลี้ยงสมองใช่ค่ะสมองก็อาจจะใช้คำว่าสมองตายก็ได้คือประมาณนั้นนะประมาณนั้น ณตอนนี้เราก็รอดูว่าจะมียาตัวไหนที่จะกระตุ้นได้หรืออะไรได้แต่หมอไม่สิ้นหวังพวกเราก็ไม่สิ้นหวังใช่ค่ะซึ่งอันนี้ให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนทั่วไปต้องบอกเลยว่าถ้าเราเกิดอาการจริงๆข่าวแนะนำเลยนะคะอย่าแบบอย่าไว้วางใจไปหาทานยาเองหรือว่าจะไปแบบฉีดยาเลยอย่างเงี้ยควรตรวจเลือดก่อนบางทีตรวจเลือดอ่ะยังไม่ขึ้นนะต้องรอนิดนึงด้วยรอหลายๆวันว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าคือตระหนักไปเลยว่าระวังไข้เลือดออกไว้ก่อนซึ่งจริงไข้เลือดออกอย่างที่เรารู้กันมาก็คือต้องถูกยุงกัดยุงลายกัดอันนี้ก็เช่นเดียวกันก็มาจากยุงเหมือนกันเขาบอกว่าจะเป็นยุงกลางวันและยุงตัวเมียด้วยเขาว่าอย่างนั้นที่เป็นพาหะของไข้เลือดออกอันนี้เรื่องจริงๆเลยใช่ไหมอันนี้เรื่องจริงเขาบอกว่าส่วนใหญ่ที่โดนยุงกัดกันไม่ใช่ยุงกลางคืนมันจะเป็นการโดนกัดจากยุงกลางวันและเป็นยุงตัวเมียด้วยใช่เขาว่าอย่างนั้นคนที่เขาศึกษามาแล้วเด็กกับผู้ใหญ่อาการเดียวกันไหมคะเด็กอะถ้าเป็นแบบของน้องวิเนี่ยนะคะพันเนี้ยจะไม่เป็นเยอะถ้าสำหรับเด็กน้อยเลยเด็กน้อยไม่เยอะอาการจะไม่เยอะแต่ถ้าเกิดว่าโตขึ้นมาเนี่ยจะหนักเหมือนน้องวิก็อย่าลืมว่าเด็กคนนี้อายุเพิ่ง24-25เองนะมันกำลังช่วงที่ร่างกายแข็งแรงที่สุดช่วงที่ร่างกายแข็งแรงที่สุดคุณคิดดูกำลังคิดดูอย่างพวกเรา30-40กันแล้วเนี่ย40กว่ากันเนี่ยคุณคิดดูเด็กอายุ25มันช่วงข้างไก่ยังมันแล้วแต่แจ็คพอตว่าเราจะไปเจอเชื้อตัวไหนและปีนี้เป็นปีที่ประกาศแล้วว่าไข้เลือดออกจะระบาดจริงๆอ่ะมีออกมาก่อนที่น้องวิจะเป็นด้วยที่ระบาดหนักๆไอ้สายพันธุ์เนี้ยแล้วมันแจ็คพอตแต่มันแปลกที่กับเด็กไม่เป็นไรเป็นน้อยเป็นน้อยแต่ผู้ใหญ่เนี่ยจะเนี่ยเป็นหนักเลยถ้าสายพันธุ์นี้นะคะเราก็ไม่รู้นะว่ายุงตัวไหนมันจะมากัดเราตอนไหนก็ไม่รู้เนอะต้องระวังมากๆอันนี้ต้องระวังจริงๆตอนนี้มีวัคซีนแล้ววัคซีนเขาออกมาแล้วไปฉีดกันได้ยังไงไปฉีดวัคซีนอันนี้คือความน่ากลัวใช่ค่ะน่ากลัวมากๆณขณะนี้เขายังไม่รู้สึกตัวเองนอนนิ่งตั้งแต่วันนั้นคือนอนเหมือนคนนอนหลับอ่ะหน้าสวยหน้าเขาสวยมากยังสวยอยู่เหมือนเดิมหน้าสวยเลยค่ะเหมือนคนนอนปกติเหมือนผู้หญิงหลับธรรมดาเลยซึ่งพี่จิตข่าวเองก็ไปเยี่ยมน้องเกือบทุกวันไปเยี่ยมคือครั้งแรกที่ไปเรารู้สึกแบบหูเป็นขนาดนี้เลยเหรอเราไม่คิดว่าแค่ไข้เลือดออกอ่ะทำไมหนักขนาดนี้เนี่ยแหละแล้วเชื่อไหมว่าไปอ่ะร้องไห้ทุกวันเข้าใจสงสารน้องมันร้องไห้ทุกวันมันคนแข็งแรงอ่ะเราหลานเราแบบเก่งนะเขาเก่งมากแล้วเห็นแบบวิหนูต้องตื่นมานะลูกหนูต้องตื่นมาคนรอหนูเยอะมากแล้วก็ทั้งแฟนที่น่าสงสารที่สุดก็คือพี่สาวคนโตของเราแล้วก็ไม่ใช่พี่สาวคนโตคือทวีปอะค่ะแล้วก็กุ้งหนักมากตอนนี้เขาคือร้องไห้เหมือนร้องไห้ตลอดอะมันค่อนข้างหนักกับครอบครัวเรามากๆจริงค่ะครับผมเห็นว่ามีการบนบานสารกล่าวว่าถ้าน้องหายนี่จะบวชกันทั้งครอบครัวเลยใช่ค่ะกุ้งบนบวชแม่เนี่ยบวชแล้วนะแม่บวชรอก่อนเลยบวชโกนหัวเลยค่ะเพราะว่ากลัวไม่ทันการเพราะว่ามันจะแบบว่าพอหลายวันพอ7วันไปผ่านไปเนี่ยเรารู้สึกใจไม่ดีเขาบวชก่อนเลยคือถ้าวิฟื้นมาเนี่ยนะคะก็วิจะโกนหัวบวชด้วยวิเองก็จะใช่บวชไว้อย่างนั้นแล้วก็คุณแม่บนแล้วก็แม่ในโกนหัวบวชแน่นอนพี่ฤทธิ์ก็บนบวชเหมือนกันแต่ไม่ได้โกนหัวนะคะบนบวชให้คือทำทุกอย่างที่เราทำได้เพราะเราสายมูนะจากที่ว่าเรารู้ว่าทางการแพทย์ประมาณนี้ได้ประมาณนี้เราอยู่ไม่ได้เราต้องทำอะไรที่ทำได้ใช่พี่รู้สึกว่าทำได้หมดอยากให้ครอบครัวเรามีความสุขอยากให้เป็นแบบนี้ก็เชื่อว่าทุกคนคงให้กำลังใจทั้งครอบครัววงเทวันนะครับขอให้น้องวิหายไวๆเขาปกติเขาเป็นนางเอกลิเกเป็นนางเอกคู่กับพี่กุ้งแล้วค่ะเขาเป็นพี่น้องเล่นด้วยกันคือง่ายๆเลยน้องวิเนี่ยเหมือนหัวหน้าคณะผู้หญิงเลยนะเพราะพี่กุ้งจะมีงานข้างนอกร้องเพลงทำรายการด้วยใช่ไหมคะแต่วิเนี่ยเขาจะอยู่ตรงนั้นเป็นหัวหน้าคณะเลยคุมทั้งแดนเซอร์ลิเกทุกอย่างแล้วก็แม่เขาก็ช่วยอยู่เขาก็คือเป็นคนแข็งแรงดีเนี่ยเขา20 กว่าเลยนะ25เลยล่ะเบญจเพศด้วยเนาะเขาอายุปีนี้3636แล้วค่ะ36 แล้วเขาดูเด็กมากเลยคือคำว่าน้องวิอ่ะมันจะเป็นน้องวิตลอดเวลาแต่เขา36แล้วค่ะ36แล้วค่ะ36แล้วใช่แต่เขาดูเด็กมากบอกมันทียุงเนาะ ณวันนี้คือไข้เลือดออกกันยังไงเอาง่ายๆวัคซีนมีแล้วก็ฉีดกันซะหรือแม้กระทั่งวันนี้ตามวัคซีนมีตามคลินิกทั่วไปก็มีอยู่แล้วเนาะโรงพยาบาลก็มีแล้วโรงพยาบาลดีกว่ามันมีตัวใหม่ออกมาแล้วไปฉีดซะครับผมณวันนี้ตัวคุณเองก็ไปเยี่ยมทุกคืนพี่ลิศทุกวันนี้ไม่มีคู่อยู่ไหมเนี่ยไม่มีอยู่ตัวคนเดียวตลอดเพราะก่อนหน้านี้อย่างที่บอกเคยเล่าไปใช่ไหมคะว่ามีผีมาปั้มอ่ะแล้วเชื่อไหมเรามันเป็นอะไรที่งงมากยังเป็นอยู่ทุกวันนี้ ไม่เป็นแล้วเพราะอยู่กรุงเทพตอนนี้อยู่กรุงเทพเป็นหลักแล้วก็คือแม่ชีที่เขามาช่วยน้องวิมาช่วยอ่ะครับเขาเห็นพี่ใส่แมสนะแล้วพี่เดินมาไม่มีใครบอกเลยว่าพี่เป็นใครเขาบอกผู้ชายเดินตามอุ้ยอ๋อเหรอเขาก็ยังเจอเขาเห็นเมื่อก่อนที่นางเคยเล่าให้ฉันฟังว่านางทุกครั้งที่นางมารายการทีไรก็คือนางจะโดนผีปั้มถ้านางกลับบ้านที่จังหวัดอะไรนะชัยนาทนางโดนผีปั้มถ้ากลับไปที่บ้านจะโดนผีปั้มโดนทุกครั้งก็คือเป็น4 ครั้งอ่ะโอ้จนนางรู้ว่านางเป็นเมียผีอ่ะใช่เหมือนเจ้ากรรมนายเวรที่เขาไม่ยอมปล่อยเราไปอย่างนี้ใช่ไหมแม่ชีคนนี้ทักโดยที่ไม่รู้เราเป็นใครเพราะเราใส่แมสเราเดินมาบอกว่ามีผู้ชายเดินตามมากึ่งคนกึ่งสัตว์เขาบอกว่าอารมณ์เหมือนเป็นอันนี้ที่เขาพูดนะเหมือนเป็นพญานาคที่บำเพ็ญศีลอยู่เขารักเธอมากพูดเหมือนไม่รู้เลยว่าเราเป็นไปยังไงเขาบอกว่าเคยผูกพันตั้งแต่ชาติไหนคุณมีแฟนไม่ได้หรอกอ๋อถูกกำหนดมาแล้วว่าห้ามมีคู่ในชาตินี้แล้วเขาพูดยังไงว่ามดดำอยู่ที่บ้านคุณตัวใหญ่ๆหล่อๆตัวใหญ่ๆพูดเป๊ะเหมือนที่เราเคยเจอใช่เหมือนที่คุณเคยเล่าเนี่ยเพิ่งไม่กี่วันเองนะเขาทักพี่อ่ะเขาบอกว่าคุณอ่ะจะมีคู่ไม่ได้ต้องอย่างเงี้ยก็ทำใจมาตั้งนานแล้วทำใจค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกเจอแต่ละคนเราเขามีเมียบ้างมีลูกก็โดนมาตลอดก็เจอไม่ดีแล้วบางทีคนที่ดีเราก็ไม่เอาเขาอย่างเงี้ยถึงขั้นจะมั่นจะหมายกันยังต้องเราก็ไม่เอาอย่างเงี้ยบางทีซื้อแหวนมั่นมาแล้วเนาะใช่มันมีอะไรดนใจให้เราไม่เลือกเขาเห็นมันจะเห็นเลยว่าเขาเป็นยังไงกลายเป็นพี่ก็ล้มเลิกทุกครั้งมีจะมั่นหลายรอบนะจะมั่นซื้อของมั่นแล้วก็ล้มเลิกสุดท้ายก็ล้มเลิกเขาไม่ยอมให้เราไปจริงจริงจริงค่ะใจเราอยากมีไหมใจเราเหรอถามว่าคนอยากมีนะแต่ตอนนี้มันรู้สึกว่าเหมือนเราโตอายุ50แล้วมันเหมือนว่าเฮ้ยเราอยู่ได้นะทำงานไปแล้วก็ตอนนี้มาช่วยหลานตอนนี้กลายเป็นพี่ลิศอ่ะต้องมาทำหน้าที่แทนน้องวิมาเล่นคู่กับพี่กุ้งต้องไปแสดงวันนี้จริงๆมีนะคะมีที่สุพรรณก็ขอเขามา1วันงานมีตลอดมดดำมีตลอดที่เกย์ยังมีทุกวันเนาะมีเกือบทุกวันมีเกือบทุกวันมีจ้างทุกวันเลยแต่ว่าก็ขอปลีกตัวมาว่ามาวันนี้อยากมาอะไรอย่างเงี้ยบอกเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือวันดีคือดีเขาก็เจอแบบแปลกมีคนเสนอเอาเงินมาให้เป็น10ล้านให้เป็นเมียน้อยเขาคนนี้ใช่ปลุกเขามียื่นข้อเสนอเยอะมากซื้อรถเบนซ์ให้สร้างบ้านให้เงินหลายอย่างอ่ะแต่มีความรู้สึกว่าไม่เอาทำไมอ่ะไม่ชอบอยู่ๆก็ไม่ชอบนะเหมือนเขามีให้หมดเลยแต่ไม่ชอบเฉยๆพี่ก็แปลกซึ่งเราก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันไอ้ที่ชอบอ่ะมันก็จะมีเมียมีอะไรอย่างนี้มาคือเราต้องจับเรื่องอะไรสักอย่างได้ใช่พี่จะโดนแบบนี้ตลอดเราก็จะรู้เลยว่าเหมือนนั่นคือเจ้ากรรมนายเวรเราหรือเป็นคู่เราที่เราเคยเรายังเชื่ออยู่นะว่าเราผูกพันกับเขาบอกว่าเหมือนชาติที่แล้วคำมั่นสัญญาสาบานกันไว้เราดันเกิดแต่เขาไม่ได้เกิดเนี่ยเขาไม่ได้เกิดเขาไม่ได้เข้าเราเขาตามเนี่ยมันถอนมาเนี่ยเขาคงอยู่แถวนี้แหละตอนเนี้ยเคยทำแล้วทำตามที่หลวงพ่อเคยบอกแล้วถวายสังฆทานถวายผ้าไตรบอกเล่าทุกอย่างแล้วถามว่าเขาก็ยังอยู่กับเราก็ยังไม่หลุดสักทีก็ยังอยู่ไม่มีการไปทำถอนคำสาบานอะไรอย่างนี้เราทำมาหมดแล้วพี่ทำมาหมดแล้วคุณน็อตพี่ทำหมดแล้วก็ยังไม่ไปไหนตอนนี้ทำอย่างเดียวคือทำใจอยู่กับมันได้รับให้ได้อยู่ไปจนวันนี้เราอยู่รู้สึกอยู่คนเดียวแบบสบายใจแล้วอยู่ได้ค่ะแต่ก่อนอื่นก่อนจะไปคุยเรื่องอื่นวันนี้คนเป็นห่วงครอบครัวคุณเยอะคุณอยากจะฝากขอบคุณอะไรทุกคนที่ติดตามครอบครัวคุณแล้วอยากจะฝากเตือนอะไรไหมครับเพราะมันเริ่มจากไข้เลือดออกนี่แหละวันนี้นะคะจิ้งหรีดขาววงเทวันต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ส่งกำลังใจทั้งที่ไปหน้าเวทีหรือว่าโทรศัพท์มา ห่วงกันเยอะมากเลยนะคะทั้งที่บอกว่าตรงนั้นดีตรงนี้ดีเราทำหมดเลยนะเราทำหมดเลยขอบคุณมากๆที่ให้ความเมตตาระวงเทวันทุกคนนะคะและเป็นห่วงมากคือน้องวิเราก็ทำเต็มที่ต้องกราบขอบพระคุณถ้าเกิดว่าเมตตายังไงก็ช่วยติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะขอบพระคุณจริงๆจากใจเลยค่ะขอบคุณแทนคุณกุ้งกับคุณแม่ด้วยนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วต้องบอกว่าการที่เรายิ่งอายุมากขึ้นทำงานหนักเราไม่รู้ตัวอยากให้ดูแลรักษาตัวเองดีๆอย่างที่บอกว่าเฮ้ยพอป่วยนิดนึงพอเราภูมิคุ้มกันไม่ดีพอป่วยปั๊บเนี่ยเราไปหายาทานไปฉีดยาเลยโดยไม่ตรวจเลยอันนี้ไม่ได้นะคะเอาว่าเราต้องคิดไว้เลยฉุกคิดไว้เลยว่ามีอะไรนิดหน่อยหาหมอไข้เลือดออกไข้เลือดออกไว้ก่อนเลยเราคิดไว้ก่อนเลยคือไข้จะมาตอนค่ำๆเย็นๆใช่เราคิดเลยอย่างน้อยตรวจเลือดก่อนถ้าวันสองวันมันไม่เบาแล้วเนี่ยมันต้องตรวจเลือดก่อนเนาะถ้ามุดเป็นไข้เกิน2 วัน3 วันนี่หนักแล้วเนาะใช่2-3 วันถ้ามุดเรารู้สึกเป็นไข้สูงหรืออะไรเงี้ยมันควรจะต้องไปตรวจเลือดละใช่ค่ะตัวคุณเองก็ตอนนี้อายุเรามากๆขึ้นปุ๊บสิ่งหนึ่งที่เราต้องสนใจมากคือสุขภาพใช่ปีนี้50แล้วค่ะ50แล้วพอเข้าเลข50เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษเพราะว่าเนี่ยอย่างที่เห็นวันนี้ชมไม่ได้มาตั้งแต่ปีใหม่อันนี้เป็นครั้งแรกของชมเลยนะฮะโปรปังๆเนี่ยโปรเนี่ยเป็นยังไงบ้างวันนี้ต้องบอกเลยว่าแนะนำให้ทานได้ทั้งวัยรุ่นนะคะผู้สูงอายุหรือวัยทำงานทานได้เลยนะคะวันนี้นะคะปกติถ้าซื้อ2กระปุกนะคะราคา 3,000 กว่าบาทแต่วันนี้ถ้าเกิดว่าดูรายการนี้เราลดไปเลยค่ะ2กระปุกเหลือแค่ 1,490 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้นะคะสั่งตอนนี้เราแถมไปอีก2กระปุกเท่ากันเลยค่ะนะคะ4 กระปุกเป็น4 กระปุกใหญ่แล้วเราก็มีน้ำมันผสมจระเข้น้ำมันไม่ใช่น้ำมันนวดน้ำมันนวดบอกได้หลายคนตั้งแต่ต้นปีใครยังไม่ได้เป็นน้ำมันนวดผสมน้ำมันจระเข้นะคะสักนิดนึงขออธิบายก่อนคือเขาอะฟาร์มจระเข้เมื่อก่อนแค่เยอะถูกต้องไหมล่ะปรากฏว่าวันนี้เขาเอานวัตกรรมพวกนี้เอาสมุนไพรทั้งหมดเนี่ยมาใส่กับน้ำมันจระเข้เราจะเห็นน้ำมันจระเข้เนี่ยสำหรับคนที่ปวดเมื่อยจริงมันคลายเส้นได้ดีมากเลยนะฮะแมลงสัตว์กัดต่อยหรืออะไรก็แล้วแต่คุณลองไปดูเอาน้ำมันนวดผสมจระเข้เอาไป4 ขวดเลยแล้วเขาไม่ทำขายนะเขาทำไว้แจกใช่เขาทำไว้แจกสำคัญเคยเขาแจกเขาไม่มีขายนะคะแล้วก็ยังมีเซรั่มด้วยค่ะให้อีก2 ขวดเซรั่มทาหน้านี่ค่ะตัวนี้เลยค่ะเป็นเซรั่มผสมวิตามินซีใช่ค่ะจากนมผึ้งใช่ค่ะแล้วก็มีสบู่ให้อีก1 ก้อนเหมือนกันเลยค่ะสบู่ฟอกหน้าขออันนี้สบู่ผสมน้ำผึ้งผสมมะนาวส่วนเซรั่มตัวนี้ความพิเศษของเขาเนี่ยอย่างที่บอกตัวนี้เป็นCXC คือใช้นมผึ้งแล้วก็ผสมวิตามินซีนะฮะช่วยผิวกระจ่างใสคุณได้ไป2เท่ากับวันนี้คุณฟังดีๆนะฮะคุณได้น้ำมันสกัดเย็นชม4 กล่องคุณได้น้ำมันนวดผสมน้ำมันจระเข้4 ขวดเซรั่ม CXC อีก2 ขวดนะครับสบู่ CXC อีก1 ก้อนและที่สำคัญยังไม่หมดนี่เลยค่ะมีเครื่องนวดหน้านวดตัวได้อันนี้ดีมากๆเลยเวลาทาน้ำมันแล้วก็นวดเลยอันนี้อีก1 เครื่องนะคะราคาปกตินะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย 9,000 กว่าบาทรับทั้งหมดเลยนะ13 ชิ้นทั้งมวลเลยนะคะ 19,000 กว่าบาทเหลือเพียงนะคะ 1,490 บาทเท่านั้นโทรเลยค่ะ02นะคะ108-8505 หรือ Line แอดนะคะแอดมาที่ CM19 ค่ะครับผมเอาคุณฟังดีๆนะฮะวันนี้คุณได้น้ำมันสกัดเย็นชมเนี่ย4 ขวด4 กระปุกใหญ่เนี่ยกระปุกใหญ่ๆอย่างเงี้ยคุณได้ไป4 กระปุกเลยนะฮะแล้วคุณได้น้ำมันนวดผสมน้ำมันจระเข้ตัวนี้ที่คนถามหากันเนี่ยคุณได้4 ขวดคุณได้4 ขวดแล้วก็เซรั่ม CXC อย่างที่บอกอันนี้เป็นเซรั่มสูตรที่ใช้นมผึ้งน้ำผึ้งผสมวิตามินซีเนี่ยคุณได้อีก2 ขวดซึ่งใช้ได้ยาวๆคุณลองเอาเปิดมาดูเป็นเซรั่มขวดใหญ่นะฮะขวดใหญ่นะคะซึ่งตอนนี้ก็ทำไว้ขายอยู่แล้วตอนนี้อันนี้มาแถมฟรีเลยได้เซรั่มขวดใหญ่ไปเลยนะฮะได้2 ขวดแล้วคุณได้สบู่เนี่ยคุณเป็นอย่างนี้เซรั่มแล้วก็ได้สบู่นะฮะ CXC อีก1 ก้อนสบู่เครื่องนวดหน้าอีก1ปฏิทินนะครับปฏิทินเนี่ยอีก1ทั้งหมด13 ชิ้นนะครับเหลือเพียง 1,490 บาทเหลือ 1,490 บาท @CM19 @CM19 หรือ 02-108-8505 02-108-8505 คุณได้หมดหน้าจอนั้นอ่ะคุ้มสุดๆเลยค่ะวันนี้จิ้งหรีดขาวฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้คุณได้น้ำมันสกัดเย็นชมเนี่ย4 กล่องใหญ่เลยสำหรับผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยคุณได้ไปเลย4 กล่องกินได้4 เดือนเนี่ยนะครับคุณได้น้ำมันนวดผสมน้ำมันจระเข้ตัวนี้เอาไปเลย4 ขวดไม่มีขายแน่นี้ไม่มีขายคุณลองไปดูว่ามันคือยืดเส้นต่างๆมันสักกับต่อยดีมากจริงๆคุณได้เซรั่ม CXC อีก2 ขวดสบู่ล้างหน้าอีก1 ก้อนนะฮะยังมีเครื่องนวดหน้ามีปฏิทินทั้งหมดอ่ะวันนี้ 1,490 บาทคุณแอดไลน์เข้าไปก่อนนะฮะแอด cm19 แอด cm19 หรือ 02-108-8505 จริงๆหลายๆคนอยากจะได้ขายเฉพาะตัวนี้ใช่ไหมไม่ได้เขาอยากซื้อตัวนี้อันนี้เขาเอาไว้แจกจริงๆแต่วันนี้เซรั่มคุณก็ได้เซรั่มน้ำผึ้งนะผสมวิตามินซีคุณก็ได้ด้วยคุณ02-108-8505 หรือ @cm19 @cm19 นะฮะวันนี้คุณได้เต็มๆไปเลยมีน้ำมันสกัดเย็นชม4 กล่องน้ำมันนวดผสมน้ำมันจระเข้อีก4 ขวดมีเซรั่มทาหน้า2 ขวดใหญ่อีก2 ขวดมีสบู่ CXC ไว้ทำความสะอาดหน้าอีก1มีเครื่องนวดหน้าอีก 1,490 บาทอันนี้คือตกชิ้นละ100 กว่าบาทคุณแอดไลน์เข้าไปนะฮะ @cm19 หรือ 02-108-8505 อันนี้เป็นครั้งแรกแห่งปีเลยนะฮะเราไม่ได้มากันนานแล้วจริงๆปฏิทินนี้ไม่ค่อยได้แจกใช่ไหมคะแต่แค่ต้นปีแล้วครับหมดเลยครับผมนะคะต้องรีบกันเลยนะคะครับคุณแอดไลน์เข้าไป @cm19 นะฮะหรือ 02-108-8505 นะครับขอบคุณมากๆนะขอให้น้องพี่หายไวๆนะครับผมหายไวๆนะครับขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณค่ะท่านผู้ชมครับร้านนี้เป็นร้านบ้านๆร้านในบ้านอยากให้คุณดูนะฮะเจ้าของร้านเนี่ยเอาเงินเดือนก้อนสุดท้ายมาขายพิซซ่าในบ้านเนี่ยแหละทำในบ้านนี่แหละปรากฏขายไปขายมารายได้มากกว่างานประจำโอ้โหงานประจำเราเคยได้เงินเดือนเท่าไหร่12,000ค่ะ12,000ค่ะ12,000ใช่ค่ะทุกวันนี้เราได้ขายพิซซ่าเราได้เท่าไหร่เป็นแสนค่ะต่อเดือนเป็นแสนต่อเดือนในชีวิตไม่เคยคิดอยากจะไม่เคยคิดว่าจะเห็นเงินแสนใช่ค่ะแล้วง่ายๆไม่ต้องไปซื้อเตาอบแพงๆหลายหมื่นเตาอบทั่วไปตามซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยใช่ค่ะไม่กี่บาทใช่แต่ขอให้เราใส่ใจตอนทำแป้งทำหน้าถูกต้องให้มันอร่อยคุณเชื่อไหมฮะทุกวันนี้กลายเป็นรายได้หลักเขาบอกว่าคนเราถ้าไม่เจอวิกฤตมันก็ไม่เจอโอกาสจริงๆเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันนะพิซซ่าโคนในบ้านฮะ